โอเคโอเคสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูการทำงานนะครับของหัวมินิสปริงเกอร์นะครับตัว G 360องศานะครับครับผมว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่ะให้งอก่อนพี่จะเปิดให้ดูระวังนะระวังนะตรงนี้ผมถอดออกนะครับเอ้ยจะใส่ได้ไหมไม่ต้องใส่หรอกใส่เอาใส่ก็ได้ครับนี่นะครับตัว G นะครับ360องศาเพียงที่มีข้อต่อตรงนี้ค่ะก็แบบเสียบใส่ได้เลยเปิดให้ดูเฮงออกหน่อยทุกคนมันไกลมากมันตรงนี้โอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเอาไว้ที่จะสวนนะครับครับผมไกลสามารถกระจายน้ำนะครับได้ไกลถึง3เมตรนะครับเป็นวงกลมครับผมนี่แต่ก็เปลี่ยนหมดละครึ่งวงกลมนะครับประมาณ6เมตรนะครับนี่แบบว่ามันจะพื้นคุมประมาณแบบสวนเลยนะครับนี่คือสวนของบ้านเรานะครับนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอ้โหกระเด็นมาไกลมากโอเคแล้วก็นี่ก็เป็นการทำงานของหัวมินิสปริงเกอร์ตัว G นะครับ360องศาครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับครับดีอ้าวไม่ได้